่าผมแก้2องอลัมน์ตัวนี้2แถวแล้วผมกดตัวนี้เซฟ data changes นะบันทึกการเปลี่ยนแปลงปึ๊บเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเราสามารถที่จะ select ดอกจันทั้งหมดทั้งมวลดูได้นะตรงนี้ execute ปุ๊บเห็นไหมข้อมูลทุกอย่างก็ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วนั่นเองเห็นไหมตรงนี้อ่าก็เราได้เรียนรู้ในส่วนของอะไรบ้างตัวนี้สร้างฐานข้อมูล history db สร้างตาราง history นะครับ insert ข้อมูลแบบ แบบนี้2ชุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขรายการตรงนี้เนาะเมื่อกี้ได้ทั้ง insert into แล้วก็อัปเดตนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร,ร้อยเนาะในส่วนทั้งการ import ข้อมูลมาใช้งานกับการสร้างฐานข้อมูลเองเนาะเราได้เรียนรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับตัว p r o s t e s แล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวใน,น Lecture ถัดไปค่อยมาทำการทดสอบโปรเจกต์อะไรต่างๆเนาะว่าหลังจากที่เรา มีการได้ฐานข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะนำไปเชื่อมกับพวกโปรเจกต์ Project c h a าร VB อย่างไรใช่ไหมเนี่ยเรามีการสร้างตัวตัวยูเซอร์มาเนี่ยตัวนี้นะครับเราเราจะมาล็อกอินใช้งานอย่างไรหรือถ้าเราไม่ต้องการใช้ตัว Postgres User Default ตัวเนี้ยเราเราจะปิดได้ไหมเพราะว่า s t s t e s เนี่ยคนที่ใช้ pgadmin4 หรือ postgresql ค่อยรู้อยู่แล้วว่ามันมี Default User ตัวนี้อยู่นะดังนั้นะนะเพื่อความปลอดภัยเราอาจจะพิจารณา ปิดการใช้งานตัวโปรสเกจตัวนี้เนาะไปใช้ user อื่นซึ่งเราสามารถสร้างได้นะใช่ไหมสร้างได้นี่ครีเอทเนี่ยล็อกอินเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยไปทาําการในเลคเชอร์ต่อตไปเนาะในในเลคเชอร์นี้เราโฟกัสที่การสร้างฐานข้อมูลใช้งานเองนะครับถอนสฐานข้อมูลด้วยตารางด้วยนะครับอินเสิข้อมูลอัปเดตข้อมูลเรียบร้อย,ยแล้วนะครับผมทีนี้เราจะลืมอีกหนึ่งคำสั่งเนาะตัวเอนลิกนะขวา,ขาเลือก View Edit นะ เราเรายังไม่ได้ทําในส่วนของอะไรนอเดี๋ยวลบข้อมูลไปหรือยังนะครับตัวนี้มันเราสามารถที่จะเนี่ยกดแล้วก็เลือก delete ตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมในไหนก็สอนแล้วเนาะก็มี insert into update หรือ delete เดี๋ยวผมจะ delete record 14บให้ดูตัวนี้แล้วกดลบตัวนี้นะอ่ารู้สึกจะเลือก2อันเนาะจากนั้นเราก็ save c h นะครับผม R14 หายไปแล้วนะลอง refresh ข้อมูลดูตรงนี้โอเคก่อนที่จะจบเลคเชอร์ก็เลยสอนมาอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะการลบตัวนี้เนี่ยกดแล้วก็ลบไปเลยนะครับแล้วก็เซฟช a n g e ์โอเคเนาะอ่ะโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็มีเพียงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปเจอกันเลคเชอร์หน้าครับผมขอบคุณมากครับ